สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเนาะจ้ามื้อนี้มาพอกะลำไยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนกับน้องหมาลาเต้นะคะบ่เนี่ยค่ะเอ้ยน้องหมาลาเต้มั้ยคะทุกคนเออเพิ่นนอนเล่นอยู่หน้าบ้านนะคะทุกคนอยู่สนามหญ้าหน้าบ้านค่ะหลังจากที่ลำไยกับไอ้ชายนะคะทุกคนพาเพิ่นไปย่างเล่นนะคะทุกคนเออเป็นย่างเล่นออกกําลังกายนะคะเนาะเออบัดทีนี้มาเซาเมืออยู่หน้าบ้านค่ะทุกคนเออลาเต้ลาเต้เหนื่อยไหมคะโอ้โหเหนื่อยเลยนะเนี่ยเดินแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วนะคะทุกคนเหนื่อยค่ะลาเต้ต้องออกกำลังกายเยอะๆนะลาเต้อ้วนมากๆเลยเพิ่นอ้วนด้วยค่ะทุกคนแบบประมาณว่าไขมันเพิ่นลายนะไหมคะทุกคนเพิ่นกินแต่พวกไขมันนะคะเพิ่นบริหุ่นเฟิร์มคือจังแม่โกโก้ด้วยนะคะแม่โกโก้นี่เพิ่นสิหุ่นเฟิร์มนะคะหุ่นแบบบ่ได้อ้วนแล้วก็บ่ได้ผอมนะคะหุ่นพอดีงามนะคะทุกคนนี่แหละค่ะก็เลยพาเพิ่นมาออกกําลังกายเนาะค่ะทุกคนเหนื่อยมั้ยคะฮะลาเต้ต้องหุ่นดีๆเหมือนแม่โกโก้นะลูกเอ้ยค่ะบ่เหนื่อยทุกคนเพิ่นเมื่อยเพิ่นมานอนอยู่กลางสนามหญ้าอยู่หน้าบ้านค่ะอยากให้เพิ่นหุ่นเฟิร์มๆนะคะเนาะหุ่นแบบก็จังแม่โกโก้ล่ะค่ะทุกคนอันนี้เพิ่นสิอ้วนนะคะเพิ่นอ้วนเกินไปนะคะเพิ่นเริ่มมีไขมันจังซี่นะคะทุกคนก็เลยต้องพาเพิ่นไปย่างออกกําลังกายนะคะเพิ่นมีเวลาว่างย่ําใดนี่ลำไยก็อายชายนะคะก็สิพาเพิ่นไปย่างเล็ดนะคะทุกคนแต่ว่าเฮาก็ต้องจูงนะคะต้องมีเสื้อคล้องคอเพิ่นต้องพาเพิ่นจูงนะคะผ้าหัดเพิ่นผ้ายางนะคะทุกคนให้เพิ่นลึงนะคะเนาะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นคันปล่อยไปตามอิสระเดี๋ยวเพิ่นก็แล่นหนีนะคะทุกคนเดี๋ยวจับบ่ทันค่ะทุกคนก็เลยถ่ายภาพบรรยากาศน่ารักนะคะของเจ้าลาเต้นะคะมาให้ทุกคนได้รับชมน้ำกันค่ะลาเต้สุดหล่อนะลูกยังไม่หายเหนื่อยเลยค่ะดูสิโอ้โหแหลบลิ้นพะแงะพะงาบนะคะทุกคนลาเต้คิดถึงกระแหล่งน้อยกับคาปูไหมคะลำไยบ้านเด็กขอภาพจากทางบ้านอยู่ค่ะทุกคนมาสิขอภาพกับน้องสาวอยู่นะคะน้องให้เพิ่นทายเจ้าคาปูชิโน่ก็กระแหล่งหน่อยนะคะมาให้เบิ่งนะคะว่าตอนนี้เพิ่นเป็นจังได๋เนาะนะคะแต่ว่าโทรไปบ้านอยู่ค่ะเพิ่นก็ว่าตอนนี้ก็คือเก่านะคะแต่ว่าหูนะคะหูจับความนะคะบ่ขี้ดื้อคือจังตะกี้นะคะสงสัยเพิ่นสิบ่ได้ครบแก่งเงินนะคะครบแก่ง3เกอเพิ่นนะคะทุกคนกันครบทีมครบหยังเพิ่นนี่เพิ่นโอ้ยไปนะคะไปหาไรไกลอะไรหยังของคนอื่นนะคะพอเพิ่นบ่ครบทีมแล้วแม่เพิ่นว่าดีขึ้นนะคะทุกคนบ่ได้ไปหาอะไรแต่เป็นก็นอนเฝ้าบ้านนะคะนอนเฝ้าบ้านเจ้าความอยู่ค่ะส่วนเจ้าลาเต้กับเฝ้าบ้านที่กันค่ะทุกคนกันฮอดลาเพิ่นได้สิไปเกิดเฝ้าบ้านหรือว่าแต่เฮาปล่อยเพิ่นก็บ่ค่อยได้ไปดอกค่ะนะคะแต่ช่วงยามมื้อเช้าจังซี่นะคะทุกคนกันเฮาปล่อยเรียนสิเพิ่นสิแล่นไปหาเล่นอื่นก็บ่ฟังค่ะทุกคนแต่ยามมื้อแรงยามมื้อคืนนี่เพิ่นบ่ไปไสค่ะเพิ่นสิไปตอนช่วงเช้านะคะก็ยามมื้อเว้นก็บ่ค่อยได้ไปดอกแต่ก็เฮากับเพิ่นบ่ได้เด้อค่ะทุกคนก็เลยป้องกันไว้นะคะเนาะเพราะว่าอยู่นี่สิบ่คืออยู่แถวบ้านเฮานะคะอยู่นี่ไกลอีหยังเพิ่นแฮงหลายค่ะทุกคนเป็นคอกเลยนะคะเฮาก็เลยต้องป้องกันไว้นะคะน้องลาเต้เนาะลาเต้หายเหนื่อยยังคะลาเต้หายเหนื่อยยังหายเหนื่อยแล้วก็เดี๋ยวให้พ่อนะคะหากับข้าวกับน้ำให้กินค่ะทุกคนส่วนมากก็สิเนี่ยค่ะทุกคนเอาน้ำซุปนะคะคลุกข้าวหรือสั่งก็เอากระดูกนะคะกระดูกไอ้ซี่โครงไก่ทอดกับซี่โครงไก่ที่เพิ่นย่างนะคะทุกคนหอมๆไม่เพิ่นกินนะคะไม่เพิ่นกัดกินเด็ดนะคะตัวนี้ก็ใครแต่ว่าอยู่ตรงแถวหน้าบ้านนะคะเป็นสมิสนามหญ้าเป็นสมิหญ้าไม่หญ้าไห้นะคะลาเต้เป็นกับมากก็ได้ค่ะมากินยอดหญ้าได้ไหมคะทุกคน
กินอะไรนะนี่ฮะเห็นกระดูกค่ะทุกคนเพิ่นมักเห็นนะคะเดี๋ยวมันเสียอายใช่นะคะไปหาซื้อกระดูกมาไว้อีกอยู่ค่ะทุกคนแบบกระดูกอยู่น้ำลานที่เพิ่นขายพวกก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนที่เพิ่นขายต้มลิ้นอย่างสินะคะทุกคนไปขอซื้อน้ำเพิ่นนะคะเนาะเอามาให้เพิ่นเห็นลิ้นค่ะมักฝนแขวลิ้นนะคะทุกคนแล้วลาเต้เนาะลาเต้นี่จอมซนสุดๆพ่อกับแม่นี่เผลอเป็นไม่ได้เลยเวลาก็แม่ก็อายชายไปทำงานนะคะเนาะพ่อกับสิลานเพิ่นไหวนะคะทุกคนเรื่องเธอกับคืดน้ำเพิ่นอยู่นะคะคืดว่าโอ้เป็นสิอยู่จังไหนเนาะนะคะแต่ว่าก็เตรียมน้ำเตรียมไปเข่านะคะเอาเข่าใส่ถาดไว้เพิ่นอยู่กับเพิ่นหิวย่ำไหนก็ให้เพิ่นกินเสียงนะคะทุกคนแล้วก็มีถังน้ำไหวนะคะแล้วก็เห็ดเสือกเงี้ยวๆนะคะทุกคนเห็ดเสือกเงี้ยวๆเพิ่นแบบไปไกลๆได้นะคะเนาะแต่ว่าบ่ให้เพิ่นออกบริเวณนอกบ้านนะคะทุกคนเห็ดเสือกเงี้ยวๆไว้อยู่นะคะเพิ่นก็สามารถแบบว่าไปสนามหญ้านะคะไปได้ไกลแล้วก็เพิ่นสั่นก็นอนอยู่เตียงนะคะส่วนมากเพิ่นสินอนอยู่ทั้งเตียงนะคะเจ้าลาเต้นะเพิ่นมักนอนอยู่เตียงเพิ่นแปลว่าเพิ่นเป็นนิสัยที่ว่าเคยเป็นจ้าฝูงเคยเป็นหัวหน้าสิแม่คะทุกคนเพิ่นก็มักนอนอยู่เตียงนะคะส่วนแม่โกโก้นี่ก็ดุนดุนดอกค่ะทุกคนสิเดินมาเล่นกับลูกเพิ่นนะคะแล้วแม่คิดว่าสิเอาเจ้าลาเต้นี่มาเป็นมู่แม่โกโก้นะคะทุกคนที่ไหนได้ลาเต้ก็ได้อยู่คนเดียวคือเก่านะคะดุนดุนเพิ่นสิมาหากันมาเล่นน้ำกันเล่นไปเล่นมาแล้วแม่โกโก้ก็ออกไปหาเล่นหาเที่ยวคือเก่าบ่คอยอยู่เฮียนนะคะทุกคนกันพ่อพ่อกับแม่มากค่ะได้ยินเสียงรถมาในเลี้ยวเขาเลยเพิ่นสิฟ้าวแดนมาหับค่ะแดดมาครับครับแล้วก็ตอนรับพ่อกับแม่ก็ดิ๊กค้างดิ๊กหาเฮาว่าแบบถ้าเว้าได้ก็สิว่าโอ้พ่อกับแม่มาแล้วไปจังไดมื้อนี้เฮ็ดงานมื้อบ่ก็สิถามได้เนาะค่ะเนาะเสร็จแล้วนะคะก็นอนภายนอนมั่นนะคะพ่อก็หาข้าวหาหยังมาให้เพิ่นกินกินแล้วก็เล่นนะคะเล่นนั่นคือก็เล่นกับพ่อเพิ่นนะคะช่วงนี้ก็สิพากันเมื่อยนะคะทุกคนงานค่อนข้างหลายนะคะกับพักกันเมื่อยมะหัวกับพักกันเมื่อยพักพรแอร์แลนด์ได้ค่ะทุกคนขันมือยุดหรือว่ามือได้เลิกเร็วก็คอยสิได้มาเล่นกับน้องหมานะคะส่วนมากก็สิมะหัวนี่ลำไยทามมือได้บ่ได้ยุดนะคะเลิกงาน 6:00 นมะหัวนี่ก็สิประมาณ 6:00 นครึ่งสินะคะทุกคนซุมือนี่ 6:00 นครึ่งนี่มืดเร็วๆได้ค่ะ 6:00 นครึ่งนี่คือมืดแล้วได้ค่ะทุกคนตอนนี้พ่อกับบ่ได้ถ่ายภาพบรรยากาศสวยๆให้เบิ่งเนาะค่ะนอกจากว่าแบบช่วงวันหยุดนั่นสิเขาก็สิได้ภาพบรรยากาศสวยๆสนามหญ้าสวยๆกับน้องหมานะคะอันนี้เราไม่กลับมาถ่ายภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็อัปเดตนะชีวิตของเจ้าลาเต้นะคะหลังจากที่เพิ่นเอาเพิ่นมาจากบ้านนะคะทุกคนเอาเพิ่นมาจากบ้านจากต่างจังหวัดบึงกาฬธนาคารบ้านเมืองเกษมอำเภอศรีวิไลนะคะทุกคนนี่แหละกลับมาอัปเดตชีวิตเพิ่นนะคะมือในเพิ่นนะเห็นกระดูกเพิ่นเพิ่นเป็นกระยูทั้งสี่ของเพิ่นนะคะทุกคนนี่เล่นอยู่ผู้เดียวเห็นกระดูกเล่นอยู่ผู้เดียวเพิ่นก็บ่ได้ไปใส่ไกลนะคะถามว่าเฮาเฮาไอ้ลามเพิ่นไปสิเพิ่นก็บ่ค่อยได้ขัดขืนเด้อค่ะทุกคนเพิ่นก็ยอมแบบว่าให้เฮาลามเพิ่นก็บ่ได้ไปใส่นะคะทุกคนบ่ได้ฮ้องได้หยังนะคะเพิ่นก็เล่นไปของเพิ่นไปค่ายอยู่ค่ะเพิ่นก็ฮู้อยู่แต่ว่านิสัยเพิ่นสิเปลี่ยนไปตรงที่ว่าเวลาเขาเอิญเพิ่นนี่แหละค่ะทุกคนว่าลาเต้หยุดเพิ่นบ่หยุดด้วยค่ะเพิ่นไปอย่างเดียวเลยคันได้ไปแล้วนะคะปกตินะถ้าเอิญซื้อเพิ่นว่าลาเต้หยุดเพิ่นก็สิหยุดแล้วก็หันมาเฮาแล้วก็แล่นมาเฮาเสียงแม่ค่ะทุกคนซุมื้อนี้เอิญซื้อว่าลาเต้หยุดลาเต้หยุดนี่บ่เลยค่ะทุกคนแล่นไปอย่างเดียวนะคะเพิ่นอยากแล่นออกไปหาเบิ่งไฟเบิ่งหยังแม่ค่ะเห็นนกก็แล่นไล่นกจังซี่แม่ค่ะจักเป็นอย่างน้องน้องหมานี่น้องหมากับนกกับไก่นี่เห็นกันบ่ได้ค่ะทุกคนเห็นกันนี่สิแล่นตะคุบเขาเลยแม่จังว่าโอ้เจ้าลาเต้ไปได้นิสัยมาจากไสน้องว่าค่ะทุกคนตะกี้กับเบอร์เห็นเพิ่นเป็นนิสัยจังซี่นะคะตะกี้ตอนแรกน่ะเพิ่นเจ้ากระแลงหน่อยก็เจ้าข้าปูค่ะทุกคนที่ส้นนะส้นแลนกัดไก่กัดกาในค่ะทุกคนกัดนกกัดหยังเจ้าลาเต้นี่สินอนอยู่เตียงนะคะเป็นพญา
บ่ได้เป็นหยังกับหมู่สิแม่ค่ะทุกคนแต่ซุมื้อนี่โอ้ยราตรีหรือว่าเพิ่นบ่มีหมู่ที่สิแบบว่าไปกัดเป็นหยังบ่ค่ะเพิ่นก็เลยต้องใช้เดียวบ่ค่ะทุกคนอันนี้คิดเอานะคะแต่เพิ่นอ้วนขึ้นหลายค่ะทุกคนอ้วนขึ้นหลายเนาะเพิ่นใส่เพิ่นกินไขมันกินอีหยังแน่แล้วแม่บอกว่าอยู่บ้านน่ะกินแย่งกันกินดีดีแม่บอกนะคะขนาดเอาเข่านี่ส่งใส่กับไอ้น้ำซุปเหมือนไหมคะทุกคนน้ำซุปน้ำซุปกระดูกสินะคะเป็นต้มเคี่ยวไว้เอาให้น้องมาเป็นก็กินดีดีเด้อค่ะแต่ว่ามาพี่ผัดพอเพิ่นเอาไก่เอาอีหยังนี่ไรมีแต่ของกินดีๆนะคะทุกคนให้เพิ่นกินน่ะเพิ่นก็กินหน่อยเด้อค่ะสงสัยเพิ่นบ่มีหมู่กินนะคะทุกคนอยู่ผู้เดียวนะโอ้ยบางคนน่ะเพิ่นนอนเล่นโอ้โหนอนสบายเลยเนาะลาเต้ลาเต้นอนสบายเลยนะคะอยู่สนามหญ้าหน้าบ้านนี่ดีดีนะคะทุกคนเย็นสบายค่ะอากาศดีๆนะคะทุกคนยังมาแรงบรรยากาศดีๆเลยฝนก็เริ่มตกมากนะคะตกเกือบทั้งหมู่เลยค่ะช่วงนี้นะคะฝนตกแล้วก็เฮ็ดให้หญ้าเขียวอย่างก็โอเคเลยค่ะทุกคนช่วงนี้ก็เป็นกันยานะคะปลายเดือนกันยาต่อไปก็สิเป็นตุลาแล้วค่ะทุกคนตุลาพฤศจิกาธันวาก็สิเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะ อยู่บ้านก็อยากกลับไปอีกรอบนึงด้วยค่ะทุกคนอยากไปเบิ่งเงินตอนเพิ่นเกี่ยวเข่ามั้ยคะตอนเข่าออกห่วงตอนเกี่ยวเข่านะคะทุกคนโอ้ยคือสิม่วนค่ะทุ่งหน้าสีทองนะคะทุกคนเขางามๆตรงหน้าสีทองคือสีสวยค่ะทุกคนก็อยากไปเบิ่งบรรยากาศเพิ่นเกี่ยวเขานะคะไปทดลองไปเบิ่งเครื่องเกี่ยวเขาใหม่นะคะทุกคนอยู่บ้านพ่อเพิ่นซื้อนะคะพ่อกับน้องเคยนะคะเพิ่นซื้อเครื่องเกี่ยวเขาใหม่นะคะคืออยู่บ้านนี่อุปกรณ์พร้อมแล้วค่ะทุกคนอุปกรณ์สำหรับการทำให้ทำหน้านี่มีลวดไถนะคะมีเครื่องเกี่ยวเขานะคะมีลงสีเขานะคะพร้อมทุกอย่างเลยค่ะเป็นกิจกรรมนะคะเป็นอย่างในครัวเรือนนะคะเขาก็มีครบเขาประตงไปซื้อเพิ่นนะคะหรือว่าประตงไปจ้างหรืออย่างเพิ่นนะคะเขาก็มีอุปกรณ์ครบขั้นนะคะเนาะในการทำให้ทำหน้าโอ้อยากกระปีเนาะค่ะอยากพาเจ้าลาเต้กลับไปอยู่นี่ลาเต้กลับไปไหมลาเต้คิดถึงเพื่อนไหมคะคิดถึงกะแหลงน้อยไหมกะแหลงน้อยกับข้าปูไหมโทรหาแม่แม่บอกว่าโอ้ยบ่รับแล้วเด้อว่าซั่นแม่ว่าเพราะว่า2ตัวนั้นเพิ่นบ่มีเจ้าลาเต้เพิ่นหูมั้ยค่ะกันเพิ่นครบแก่งเพิ่นสิซนสิดื้อนะคะแต่ว่าเพิ่นสิมักกระโดดเด้อค่ะทุกคนกระโดดเวลาเข้ามาสิกระโดดใส่เอวเฮานะนักเรียนก็กระโดดใส่แฮงๆค่ะทุกคนลูกเทือกลำใหญ่จนตกใจพุ่นเลยค่ะทั้งเทือกปั้นมาแล้วเป็นกระมากระดูดเห่านะคะเนาะเล็บเพิ่นกระสิตะกุยเห่านะแม่ค่ะเนี่ยว่าเพิ่นดีใจเห่าแหละเพิ่นดีใจว่าเห่าในมาเพิ่นดีใจเย็นเจ้าของนะคะแต่บางคนท่าแบบเพิ่นไปกระโดดใส่ผู้อื่นสิกระยานเพิ่นไปกระโดดใส่ผู้อื่นอยู่ด้วยค่ะการกระโดดเขาเจ้ากระสิยานนะคะเนาะเพิ่นกระแสดงความรักนะคะความรักต่อเห่านะคะทุกคนน้องมาก็ได้เพิ่นเกิดมีชีวิตจิตใจของเพิ่นนะคะหักเจ้าของนะคะเต้เต้เนาะลาเต้เนาะมึงพุ่นนะโอ้ยนอนสบายค่ะค่ะทุกคนมึงเลยนอนเล่นสู่กับเสือกิ่งไปกิ่งมาค่ะทุกคนเพิ่นโตงามนะคะเนาะเจ้าลาเต้ตาแน่น้อยนั่นท่านผู้ใดติดตามน้ำแน่นะคะแต่ตาแน่น้อยเพิ่นสิเป็นสีสีดำกับสีขาวได้ค่ะทุกคนเป็นสีดำกับสีขาวเนาะแต่ว่าเพิ่นใหญ่ขึ้นมากแล้วกลายเป็นสีนี้แล้วค่ะทุกคนสีดำบ่มีเลยนะคะอันนี้เขาเอิ้นว่าสีอีหยังนะคะทุกคนนี่สีน้ำตาลอ่อนบ่ค่ะหรือสีครีมนะคะกับสีผสมกับสีขาวนะคะแต่ตอนน้อยๆนะเพิ่นสีอันนั้นได้ค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นอาหารลำไยนะคะกับไอ้ชายพากันกินแกงขี้เล็กใส่หนังหมูค่ะแซ่บๆค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทอด
ท้องป่าเนี่ยกับคนอื่นแล้วเมียก็ลืมซื้อเสียบยูคาทุกคนทอดกระเทียมนะคะแล้วก็ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นปิ้งกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นสลัดนะคะสลัดลูกนะคะอันนี้เราเมียซื้อกินประจำค่ะทุกคนมากินนะคะสลัดลูกแบบก็สิเน้นกินผักกินหยังนะคะทุกคนทาดไข่บอกกันว่านะคะน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นไก่ทอดนะคะทุกคนโอเคเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลำเนี่ยกันนะมาฝากไว้สำเนียก่อนเนาะค่ะลำเนี่ยขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมติดตามเป็นกำลังใจให้กับลำไยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย